าสูงเกินค่ามาตรฐานเราจะเริ่มมีอาการรู้สึกหายใจติดขัดแน่นหน้าอกไอจามแสบจมูกโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเด็กและคนชราจะแสดงอาการเหล่านี้รุนแรงกว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงค่ะนั่นเป็นเพราะว่า PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากจึงสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเว็บไซต์แรกนะคะเป็นของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษค่ะเว็บไซต์นี้เราสามารถเข้าไปดูคุณภาพอากาศหรือว่าดู PM 2.5 ได้แบบเรียลไทม์โดยค่าที่จะแสดงนะคะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยราย24ชั่วโมงเราจะสามารถดูได้เลยค่ะว่าแต่ละจุดนั้นมี PM 2.5 เกินมาตรฐานหรือไม่และอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะก็คือเว็บไซต์ที่ดูค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศหรือว่า AQI เว็บไซต์นี้ก็เช่นกันค่ะจะบอกได้ว่าจุดที่เราอยู่นั้นคุณภาพอากาศนั้นเกินค่ามาตรฐานแล้วก็ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานสิ่งที่ควรปฏิบัติเลยก็คือการสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านค่ะและหน้ากากที่ใช้นะคะจะต้องเป็นหน้ากากแบบ N95 หรือว่าเป็นหน้ากากที่มีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนค่ะPM 2.5 นะคะจะหนาแน่นในช่วงที่อากาศปิดไม่มีลมค่ะและสาเหตุหลักๆก็มาจากการเผาไหม้พลังงานเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งกว่า60%นะคะก็มาจากรถยนต์ดีเซลรถเมล์รถบรรทุกนอกจากนี้ยังมาจากการเผาในที่โล่งตามปริมณฑลด้วยค่ะเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันรถเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนให้มาใช้น้ำมันจากพืชไบโอดีเซล20จะช่วยลด PM 2.5 ได้อย่างมากพอสมควรในอีก 2-3 ปีนี้ระบบรางมันจะเกิดขึ้นเรื่องแอร์โพลูชั่นเรื่องอากาศเป็นพิษ PM 2.5 มันต้องหมดไป 2-35% เนี่ยเกิดจากการเผาไหม้ในอนาคตเราก็จะส่งเสริมให้เขานำพวกเศษวัชพืชต่างๆเหล่านั้นน่ะมาบดมาย่อยสลายและทำเป็นปุ๋ย